ทุกคนครับชัดเจนแล้วนะฮะสำหรับอักษรย่อดาราโมมาฮะที่ถูกตำรวจต่อส่งหมายเรียกตัวนั่นเองครับโยงปมคดีแก๊งสวมทะเบียนซึ่งงานนี้นะฮะพระเอกมอคนดังก็ออกมายอมรับแบบแมนๆว่าผมนี่แหละคือดาราคนดังกล่าวที่เป็นข่าวอยู่เกิดอะไรขึ้นติดตามกับคมบันเทิงครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะฮะที่กลายเป็นประเด็นที่หลายคนนั้นต่างตามหากันหลังตำรวจจ่อเรียกดารานักแสดงชื่อดังอักษรย่อมอมาในกรณีปมเอี่ยวแก๊งสวมทะเบียนรถซึ่งจากการขยายผลของชุดสืบสวนขบวนการนี้นะฮะมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ชอบสะสมรถเก่ารถโบราณซึ่งขั้นตอนจากนี้นั้นจะออกหมายเรียกมาให้ปากคำตามขั้นตอนครับล่าสุดเนี่ยพระเอกดังอย่างมาริโอมอเรอร์ฮะก็ถูกเพ่งเล็งในประเด็นนี้ว่าใช่ดาราอักษรย่อมอม้าหรือเปล่าก็ตอบชัดกับสื่อมวลชนฮะแบบยืดอกว่าตนเองคือดารามอม้าที่ตำรวจจ่อเรียกหมายโดยมาริโอเผยครับว่าอักษรย่อมอม้าคือผมเองได้มีโอกาสคุยและก็ติดต่อกับทางตำรวจแล้วส่วนเรื่องราวนั้นเริ่มจากเราไปซื้อรถจากรุ่นพี่แต่เราไม่มีโอกาสได้ของซึ่งทางนั้นเนี่ยก็คืนเงินมาให้แต่ทะเบียนรถเป็นชื่อของผมไปแล้วก็เลยมีทางตำรวจติดต่อมาให้เข้าไปให้ปากคำว่ารถคันนี้มายังไงโดยตำรวจบอกว่าเราเข้าข่ายผู้เสียหายตอนแรกก็รู้สึกงงไม่รู้สึกกังวลเพราะเป็นคนปกติไม่รู้ว่าต้นตอมาจากอะไรแต่เราไปแสดงความบริสุทธิ์กับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วอีกทั้งยังบอกว่าเล่นมานานไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนและเหตุการณ์นี้เกิดประมาณ2เดือนแล้วครับเพราะว่ามีโอกาสได้เห็นข่าวแล้วครับที่เขาบอกว่าตัวอักษรย่อมอม้าผมเองนี่แหละครับเพราะว่าผมมีโอกาสได้คุยแล้วก็ได้ติดต่อกับทางตำรวจแล้วครับจริงๆราวของโอ้จริงๆเราก็คือเริ่มจากที่ผมไปซื้อรถนี่แหละครับจากคนไว้เนื้อเชื่อใจกันรุ่นพี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ไม่มีโอกาสได้ของก็เขาก็คืนเงินผมมาอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าทะเบียนเนี่ยมันได้เป็นชื่อผมไปแล้วก็เลยมันก็เลยมีตำรวจทางตำรวจติดต่อมาว่ารถคันนี้มีปัญหานะอะไรเงี้ยครับก็อยากให้โอ้เข้าไปให้ปากคำแล้วก็พูดถึงว่าคันนี้มายังไงหลังจากนี้นะฮะก็ต้องตามกันต่อครับว่าผลสรุปของกรณีแก๊งสวมทะเบียนรถนั้นจะจบลงอย่างไรขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ